สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ่งเอา5สิ่งที่ผิวเราต้องการทุกวันมาฝากสาวๆกันนะคะสิ่งที่ผิวเราต้องการทุกวันคืออะไรถ้าหากเราอยากมีผิวสุขภาพดีผิวขาวใสนอกจากคอยระวังสิ่งที่เข้ามาทําลายผิวแล้วเราต้องควรมอบสิ่งดีๆสิ่งที่ผิวเราต้องการทุกวันให้กับผิวด้วยนะคะ <S <S เพื่อผิวจะขาวใสนะคะและไลฟ์สิวไลฟ์ฝ้าไลฟ์กระกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะ หนึ่งค่ะกดไขมันค่ะใช่ว่าเราต้องเลี่ยงกินไขมันไปเสียหมดนะคะเพราะไขมันนั้นมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งไขมันที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือไขมันชนิดดีค่ะเช่นกดโอเมก้าสามค่ะที่พบมากในปลาทะเลนะคะน้ําเย็นอย่างเช่นปลาแซลมอนค่ะปลาซาดีหรือน้ํามันดอกคําฝอยค่ะถั่วแดงวอลน,นัทผักขมเป็นต้นค่ะที่บอกว่าเป็นไขมันที่ขาดไม่ได้เพราะเราไม่ไม่กินเลยจะทําให้ผิวเราขาดความชุ่มชื้นค่ะทําให้ผิว แห้งหยาบกล้านและทําให้ผิวสร้างฟา์มมันออกมามากเกินกว่าเดิมนะคะนอกจากนี้ไขมันชนิดนี้ยังช่วยปกป้องผิวจาก UV และมลภาวะได้อีกด้วยค่ะอย่างนี้สาวๆก็ไม่ควรที่จะพลาดทานปลาซาดีปลาแซลมอนกันนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มาทำเมนูเพื่อสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักได้อีกด้วยนะคะตัวที่2ค่ะที่ผิวเราขาดไม่ได้เลยค่ะคือครีมกันแดดค่ะ ใครที่เกียดขี้เกียจนะคะทาครีมกันแดดต้องเปลี่ยนมาทาทุกวันได้แล้วค่ะเพราะการทาครีมกันแดดไม่ใช่แค่ป้องกันผิวคล้ำเสี้ยนเท่านั้นนะคะแต่ช่วยชะลอผิวไม่ให้เราแก่เกินวัยด้วยค่ะและลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยค่ะถ้าอยากมีผิวสวยขาวกระจ่างใสเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การทาครีมกันแดดนี่เองนะคะข้อแนะนำในการใช้ครีมกันแดดก็คือให้เลือกแบบที่ป้องกันได้ทั้ง UVA U.V.B. นะคะแบบที่ระบุค,ค่า SPF และค่า PA ค่ะส่วนระดับ SPF ควรเลือกตั้งแต่3 0ถึง50 SPF นะคะส่วนระดับ PA ควรเลือกตั้งแต่นะคะ PA 3บวกขึ้นไปนะคะที่สำคัญต้องทาในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งโดยปริมาณก็คือประมาณ2ข้อนิ้วค่ะและคบทุกส่วนของร่างกายด้วยนะคะและควรทาทุกสองชั่วโมงถ้าออกกลางแดดจ้านะคะตัวที่3ค่ะน้ำค่ะ ในหน้ากายนะคะ55-75ประกอบด้วยน้ำค่ะผิวเราเองก็จำเป็นต้องได้รับน้ำไม่ต่างกันค่ะเอาวัยวะ,วะส่วนต่างๆในร่างกายเราเลยนะคะเพราะน้ำจะช่วยขับสารพิษที่ไม่ดีออกไปค่ะที่อาจเป็นต้นเหตุของสิวได้และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดูมีสัมผัสที่เรียบเนียนอีกด้วยค่ะ4ค่ะการล้างหน้าค่ะการล้างหน้านะคะที่สะอาดเป็นประจำนะคะจะช่วยปรับให้ผิวพร้อมรับการบำรุงได้เต็มที่นะคะ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสิวได้ที่เป็นต้นเหตุเลยค่ะเพราะสิวนะคะเกิดจากลูกขุมขนที่อุดตันไปด้วยฟอรงรม,มันและเซลล์ผิวเก่าค่ะและเพื่อให้ผิวเราสะอาดจริงๆและไม่ถูกทำลายเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีความอ่อนโยนปราศจากสารละคายเคืองอย่างสาร SLS นะคะแอลกอฮอล์น้ำหอมและสีสังเคราะห์ค่ะข้อ5ค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระค่ะสิ่งที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายเราที่มาจากแสงแดดมลพิษฝุ่นฟันที่สามารถทำร้ายผิวเราให้ค้ำเสียและแก่เร็วได้วิธีการหนึ่งที่ช่วยต่อต้านสิ่งเหล่านี้คือการทาและทานสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสารต้านอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะประกอบด้วยวิตามินซค่ะวิตามินอค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะปกป้องผิวนะคะจากการโด,โดน UV นะคะและช่วยสร้างคอลลาเจนในผิวนะคะทำให้เราแก่ช้าค่ะแบบนี้สาวๆก็ไม่ควรพลาดที่จะใส่แผ่ผิวนะคะใครอยากมีผิวสวยสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผิวเราทุกวันนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการ และจําเป็นต้องได้รับทุกวันค่ะด้วยฟอร์มปรัถนาดีจากช่อง Easy Home นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดอยากจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆก็กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ